มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโยยศวดีติดโควิดหลังไปใช้ยิมเดียวกับผู้ติดเชื้อเตรียมแอดมิดโรงพยาบาลโยยศวดีติดโควิด-19หลังไปใช้ยิมเดียวกับผู้ติดเชื้อนะคะซึ่งมีอาการไข้ไอเจ็บคอเตรียมแอดมิดโรงพยาบาลขอโทษคนใกล้ชิดทำให้เดือดร้อนเป็นห่วงหลานและพี่สาวเออัญชลีค่ะเมื่อวันที่10เมษายน2564โยโยสวัสดีนะคะอดีตนางแบบชื่อดังที่ผันตัวเองมาในสายกีฬาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram แจ้งผลการตรวจเชื้อโควิดหลังทราบข่าวมีผู้ติดเชื้อไปใช้สถานที่ออกกำลังกายยิมเดียวกับตนเองนะคะซึ่งตนเองมีอาการไอและเป็นหวัดจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลล่าสุดค่ะโยโยสวัสดีนะคะแจ้งผลตรวจระบุว่าสรุปว่าผลออกมาเป็นบวกนะคะไม่เป็นไรโควิดมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วก็จะขอสู้ต่อไปจากนี้อีก10กว่าวันแล้วมารอดูผลกันนะคะตัวโยเองไม่ได้ไปโทษสถานที่ใดๆทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าทุกคนเจอหนักหนามาพอแล้วเราคาดการไม่ได้หรอกค่ะว่าใครมีเชื้อยิ่งตอนนี้เจ้าโควิดก็ไปทักทายทุกที่แต่อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมเปิดไทม์ไลน์ให้คนใกล้ชิดเราได้ระวังตัวเท่านั้นเองค่ะขอให้ทุกคนพยายามใช้ชีวิตให้ปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะอยู่บ้านให้ได้ออกไปข้างนอกเมื่อจำเป็นใส่หน้ากากล้างมือขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันเร็วนี้โยแข็งแรงอยู่แล้วค่ะโยอยากขอบคุณพี่อุ้ยผู้ดูแลตั้งแต่เช้ายันผลออกเลยนะคะลุ้นจนลิ้นเขียวเลยค่ะตอนนี้รถโรงพยาบาลรามคำแหงกำลังมารับไปแอดมิดนะคะโยเริ่มมีไข้ไอแล้วก็เจ็บคอนอกจากนั้นโอเคค่ะคงต้องคิดถึงลูกที่บ้านแย่เลยค่ะไม่เจอกันนานขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนนะคะใครที่ใกล้ชิดโยช่วง10วันนี้ขอให้ไปตรวจเช็คแล้วก็กักตัวดูอาการนะคะตอนนี้เป็นห่วงพี่เอกับเอวี่มากๆค่ะรอผลตรวจค่ะสักพักจะโพสต์ไทม์ไลน์ให้นะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทการจะตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ